เด็กเลยหายไปท่ามกลางชุดไม่ชีเลยหนูจ๋าต้องบอกเขาว่าคุณแม่จะเข้ารายการแล้วนะคะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ารายการพร้อมกับการทำงานเขาเรียกว่าลงแขกค่ะเราเคยเห็นการลงแขกไหมคะการลงแขกก็คือการชวนกันมาทำอะไรสักอย่างให้เสร็จในเวลาที่สั้นแล้วก็มีความสุขร่วมกันอย่างยาวนานนะคะวันนี้เด็กจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นเข้ามาช่วยคุณแม่นะคะส่วนคณะแม่ชีเพิ่งมาถึงค่ะไม่ได้ฟ้องนะคะเอาหน้าอีกเหมือนเดิมค่ะทำงานเอาหน้าค่ะพวกเราก็ทำงานก็เอาหน้าอย่างนี้แหละค่ะรายการกำลังจะเริ่มต้นมายืนดูฝนตกก่อนเล็กน้อยก็เป็นพายุเลยทีเดียวแล้วก็เป็นพายุที่พวกเราเองก็รู้ว่ามันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเมื่อปีที่แล้วพี่ติ๋งเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยไปกราบพระอริยะธาราองค์ประทับยืนก็รู้เลยว่าเป็นเพราะว่าท่านเสด็จมามาเพราะน้ำเลยมาเพราะน้ำแล้วก็มาเพราะคนพวกเราจึงอยากให้ทุกท่านไม่หดหู่ใจนะคะในช่วงโควิด-19จะมีเคอร์ฟิวจะมีอะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นประเด็นของความไม่ปกติแต่ทั้งหมดนี้ต้องเรียกว่าเราอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขมาให้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็เป็น3สุขของเรานะคะวันนี้มีคนเข้ามาในรายการ230แล้วเจ้าค่ะแชร์ค่ะแชร์แชร์แล้วค่ะแชร์ก่อนนะ240แล้วแชร์ไปเลยเมื่อกี้คุณแม่พูดไปถึงแชร์ไปค่ะก็เป็นโอกาสที่คุณแม่ได้มองเห็นการทำงานตอนแรกเขาก็จะคัดนะคะเป็นหินสีขาวมาเลยแต่ตอนหลังคุณแม่ว่าโอ้มันช้าน่ะใจร้อนด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ปรากฏว่ามันก็ขาวขึ้นนะเจ้าค่ะมันมิกซ์ค่ะเวลามันมิกซ์มันจะสวยขึ้นทะเลมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะมันไม่ได้มีสะอาดอย่างเดียวมันก็จะมีลักษณะของการมีพอลูชันจากมนุษย์บ้างจากธรรมชาติบ้างแต่เราเนี่ยต้องอยู่กับมันแล้วก็ต้องหาวิธีการให้ได้คุณแม่ประชุมเมื่อเช้านี้แล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราพูดกันถึงเรื่องผ้าเปลือกบอผ้ากาสีถามว่าสีมันเกี่ยวอะไรกับการทำงานตรงนี้เกี่ยวแน่นอนค่ะการมีสีมันจะทำให้การมีชีวิตของเราเนี่ยที่จะไปอยู่รวมกับคนอื่นเนี่ยมันจะงามการมีศีลคือการทำให้ใครไม่โดดเด่นจนกระทั่งมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปเบียดเบียนเขาบนความสุขของเรามันไม่ได้ตั้งอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเช่นการมีศีลก็คือการมีชีวิตที่จะอยู่กับความไม่เบียดเบียนแล้วก็พ้นทุกข์ร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการทำงานของภูเขาโพธิสัตว์ค่ะเร็วเลยพอส่งกันปุ๊บ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 ใช่ค่ะดูแลผู้สูงวัยหน่อยหนูที่จริงเอารถมาทางด้านนี้ก็ได้นะมาจากกรุงเทพเหรอจ๊ะแล้วไม่ใส่แมสกันเนาะนี่แหละคืออันตรายตอนนี้ของแม่กบหยุดแล้วนะคะ14วันเป็นการหยุด14วันที่เราเองก็ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาที่ใครเข้ามาใกล้ตัวเราแล้วไม่ใส่แมสเนี่ยอันนี้อันตรายแล้วล่ะค่ะก็เป็นการช่วยกันนะคะเพื่อไม่ให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเหนื่อยเกินไปพวกเราก็ต้องมีวินัยถึงขั้นที่เรียกว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองไว้จากผู้คนอื่นพี่ติ๋งเรื่องนี้สำคัญนะเมื่อกี้นี้ได้โทรคุยกับแม่กบเขาก็จำเป็นต้องใช้กระบวนการของการทำงานที่จะสร้างความซื่อสัตย์ให้กับลูกค้ามันลูกค้าที่มาเนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่าไปผ่านที่เสียงมาแล้วไม่แจ้งเสร็จเลยมันก็เบียดเบียนกันไปหมดละก็นี่ไงวัดเทพศิรินทร์ไงเลยทำให้สมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ต้องออกมาบอกว่าต่อไปนี้ใครบวชต้องมีเนี่ยค่ะใบตรวจสอบโควิดมันก็จะแตกไปหมดละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องศีลนะคะผ้าเปลือกปอก็เหมือนคนที่มีศีลนะคะมีศีลแล้วก็ใช้ศีล
อย่างคนที่ไม่ทำให้ตัวเองไปก้าวล่วงคนอื่นอันนี้ก็ลึกขึ้นไปอีกนะไม่ใช่ศีลเพื่อบังคับตัวเองแต่ทำให้ตัวเองไม่ไปก้าวล่วงคนอื่นเพราะมันมีหิริและโอตตัปปะมันก็จะเกิดประเด็นของการทำงานที่มันทำให้พวกเรารู้ได้ว่าเราจะไม่นำสิ่งที่เราไปเป็นภาระให้กับคนอื่นเข้าไปหาเขาฉะนั้นยังมีดาราอีกหลายคนนะคะที่ไม่เปิดเผยอย่างที่เข้ามาที่โป่งลึกบางกอยก็ยังมีดาราบางคนที่ไม่ตรวจอันนี้อันตรายมากเลยเพราะเด็กๆของเรามันก็ขึ้นไปที่นั่นมันก็เลยทำให้เกิดการทำงานค่อนข้างลำบากสำหรับคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ไปในที่อโคจรก็ง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเราไปเราก็บอกว่าเราไปเราก็ล็อกตัวเองซะมันก็จบจริงไหมคะแต่ถ้าเราไม่บอกมันก็กลายเป็นว่าคนอื่นเขาไม่ได้เข้าไปแต่ว่าเขาก็ต้องเสี่ยงไปด้วยเนี่ยก็ส่งกำลังใจไปวันนี้วันเกิดคุณหงด้วยคุณหงที่ร่วมบุญกับเรามาหล่อพระอริยะธาราใช่ค่ะใช่คนที่ไม่ใช่ดร.หงไม่ใช่ค่ะอันนี้ลูกที่มาหล่อตอนที่ลูกคนที่สองที่เขาเป็นเจ้าของของเขาผ่านของเขาแพทอะไรนะเดี๋ยวก่อนของเขาคือเดี๋ยวก่อนนะของแม่กบชื่อคุ้มดำเนินตอนนี้14วันเขาประกาศเมื่อบ่ายนี้ส่วนอีกอันนึงดำเนินภวาดำเนินภวาไม่เป็นอันนี้ก็ไปใช้ดำเนินภวาได้ก็โทรแล้วแล้วทุกคนก็แฮปปี้มากในการที่จะซื่อสัตย์กับลูกค้าคุณแม่ว่าอันนี้ศีลอันนี้พูดเรื่องศีลอันนี้ผ้ากาสีเป็นผ้ากาสีไม่กบแกก็นักเลงมากเลยนะเพราะว่าแกถือว่าลูกค้าที่เข้ามาไม่บอกความเสี่ยงน่ะแกก็ต้องคลีนหมดเลยนี่ก็เดี๋ยวก็อีก15วันไม่เป็นไรเนาะไม่กบเนาะเราบวชเรียนมาแล้วเราก็มีศีลไว้อย่างเงี้ยแหละค่ะซื่อสัตย์พี่ติ๋งเองก็เหมือนกันแหละตอนที่ยังไม่ได้ข้อมูลจากปูนปั้นแล้วลิ้นห้อยกันไปเลยทีเดียวใช่เจ้าค่ะก็ห่วงสังฆะเจ้าค่ะว่าอุ้ยเราทำจะเอามาทำติดสังฆะหรือเปล่า มีคนถามว่าที่นี่ฝนตกหรือเปล่าตกเจ้าค่ะเป็นพายุเลยตกมากเลยค่ะตกมากเลยเป็นการตกที่มีลมแรงนะคะเมื่อวานนี้ที่เสถียรมีพายุวันนี้ที่นี่เสถียร2มีพายุแต่พายุมันก็แค่นี้แหละแค่มาเข้าไปแค่มาแล้วก็ไปไม่เป็นอะไรที่ยากเกินความสามารถคุณแม่ก็ขอกลับไปที่เรื่องโควิดอีกทีนะคะตอนนี้มีเคอร์ฟิวแล้วยังค่ะมีแล้วค่ะประกาศแล้วค่ะยังค่ะตอนนั้นข่าวคือเฮดไลน์บอกว่าเคอร์ฟิวมาแต่ข้างในข่าวคือนายกคอนเฟิร์มว่าไม่มีเคอร์ฟิวแต่ในหัวข่าวนี้คือเขาทำให้เราตกใจพอเข้าไปข้างในนายกคอนเฟิร์มว่ายังไม่มีเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวตั้งแต่ตอน5โมงให้5ทุ่มจนถึง4ยังไม่มี พวกเราจะเรียกการทำงานอย่างนี้ว่าลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันค่ะแล้วก็เป็นการฝึกให้คนที่เข้ามานมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นเลยว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นการนำขึ้นมาเนี่ยแม่ชีมาดามสุขจะต้องบอกเลยว่าจอดรถนู่นเอาขึ้นมาได้เลยไม่ต้องเดินลำบากเพราะทุกคนมาก็จะได้มาช้าลงเนี่ยตอนเดินผ่านเนี่ยค่ะคลื่นเนี่ยมันจะช้าลงแล้วก็เป็นความช้าที่เราจะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอย่างนี้เขาเรียกว่าการทำแมนดาราให้ก้าวเดินนะคะชุดทำงานของแม่ชีกบชุดนักศึกษาเอาไปดูนักศึกษามาหน่อยสิทำโปรไฟล์ให้อาจารย์มาหน่อยนั่นอ่ะ6คนเรามีผู้ชายอยู่2ผู้หญิง4นะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เขาหน่อยเขาเลิกงานแล้วล่ะค่ะคุณยายตามเข้ามาเองเดี๋ยวพรุ่งนี้กลุ่มนี้จะไปอยู่ที่นู่นค่ะเขาเรียกอะไรนะปุ๋ยลงปุ๋ยค่ะให้เห็นเลยว่าการส่งต่อเนี่ยไม่ยากเลยตอนแรกเขาทำด้วยมือใช่ไหมคะตอนหลังก็เปลี่ยนวิธีการสายน้ำเมื่อกี้ไปไหนอะลูกตามไปก่อนอันนี้ค่ะคุณแม่ว่าการมิกซ์มันดูเป็นธรรมชาติกว่านะค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวพอแม่โอ้ฉีดล้างมันก็ขาวขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็คละเลยสวยแล้วก็จะเดินลงไปเลย
เดี๋ยวเราเริ่มเดินแล้วนะไปเมื่อกี้สายยางอยู่ตรงไหนอะลูกเราขึ้นไปข้างบนนี่ไงวิธีวันแรกกับวันที่สองชำนาญต่างกันอะเด็กๆพูดอะไรแกอาจารย์เธอหน่อยเดี๋ยวยายปัดเอ้ยแนะนำตัวเองสิเรียกมาเนี่ยเป็นโปรไฟล์ของการทำงานสถาบันชื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นครับเหรอพี่เอกชื่ออะไรครับนายธนุพัฒน์บุตรีสวยครับเหรอปีปวช.2พืชศาสตร์ครับมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วชอบอะไรเลี้ยงควายทำหินทำพื้นง่ายใครกันใครกันลูกทำอะไรครับชอบอะไรครับชอบปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้สมชื่อเลยค่ะเดี๋ยวเอาอีกคนสิผู้ชายถูกรังแกป่าไปไหนล่ะโอเคโอเคอ่ะผู้หญิงลูกสาวจะกินข้าวแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวเราไม่ใส่แมสเหรอไอ้คนใส่แมสมามาจ้ะชื่ออะไรจ้าชื่อนางสาวสุภารักษ์สาธุตะค่ะปีปวช.2พืชศาสตร์ค่ะพืชศาสตร์ว่ามันไม่ชอบหินหรอกพืชศาสตร์ต้องชอบต้นไม้แหละไม่ต้องถามเลยชอบควายไหมไม่ชอบค่ะไม่กล้าอยู่ใกล้ค่ะกลัวจังหวัดอะไรเราอยู่ในจังหวัดอะไรเด็กขอนแก่นค่ะอ๋ออยู่ขอนแก่นเลยโอ้มาอยู่เพชรบุรีเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนักศึกษานะคะเข้ามาอยู่กับเราน่าสงสารมากมานอนเต็นท์นะคะเราก็ยังไม่มีแต่ว่าสบายใช่ไหมสบายค่ะโอเคไหมโอเคขอบใจมากเลยจ้ะคราวนี้เราเดินต่อมาตรงนี้นะคะวันนี้เราจะลองขึ้นไปทางด้านนู้นดูเราจะมองเห็นเขาแล้วล่ะเพราะเรามองเห็นแล้วล่ะว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้ในการทำงานเนี่ยคุณแม่เจ้าค่ะจะขึ้นทางไหนเจ้าค่ะจะขึ้นทางนี้ไม่จะขึ้นไปดูข้างบนว่าสีสวยไหมอ่ะหนุ่มจ๋าอุปกรณ์น้อยอุปกรณ์น้อยเดี๋ยวแปะอุปกรณ์มาลูกไม่ค่ะนี่เนี่ยขึ้นทางนี้ค่ะจะให้ดูคลื่นน้ำจากข้างบนนี่สวยนะชัยโยเลยเสร็จวันนี้แน่นอนนี่ไงสวยกว่าขาวอย่างเดียวสวยกว่าขาวอย่างเดียวแต่ว่าอีตรงนั้นแหละที่ต้องมีกระทุ้งไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาโอ้โหนี่กองเดียวนะสี่กองของเราเนี่ยสบายเลยสวยไหมดูจากนี่ไงถ่ายเก็บว่าคุณจอยคะคุณจอยควรจะมาถ่ายตอนไม่ชีคุณหนูฉันทำงานนะคะแล้วเรามองเห็นอะงานศิลปะเกิดขึ้นได้เพราะแรงคนเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคือมันไม่ได้ทำงานเหมือนแมนดาร่าแต่ว่ามันทำงานแบบคือการวาดเส้นสายลงไปในน้ำที่จริงถ้าตรงนู้นนะเขาทำก่อนเราจะเห็นว่าสวยนี่เขามาเอาปลายก่อนถ้าตรงนั้นมันขึ้นเดี๋ยวให้ดูให้ดีถ่ายบ้า before and after เสรีแข่งขันใช่ผู้ชายเขาจะชอบอะไรเป็นเส้นตรงผู้หญิงก็จะก็นี่ไงก็คุณคุณแม่บัญชีค่ะนักบัญชีคุณแม่บอกว่ากล้องเนี่ยเหรอคุณแม่ลงมาปุ๊บเดียวเสร็จไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะคุณแม่เป็นนักวาดฝันอ่ะตาสูงไปอีกหน่อยมองเห็นเนี่ยอันนี้คือเส้นทางน้ำเนี่ยถ้าเราเดินในเส้นทางน้ำเราจะไม่ลื่นเนี่ยวิธีการเวลาเราเดินไปในเนี่ยเราก็เดินตามเส้นทางน้ำอาพิกอีกครึ่งหนึ่งนี่อาพิติงเนี่ยพิติงมาเส้นทางน้ำเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ทางนี้ดีกว่าเจ้าค่ะให้คุณแม่ก่อนสีเขียวสีเขียวมองไกล
สวยจังนี่ขนาดอันเดียวนะเนี่ยสวยเราก็เห็นแล้วว่าเอาอยู่แล้วแป๊บเดียวเองฝั่งนี้ก็โรยสีดำเลยใช่ไหมไม่อย่างนั้นมันจะอีกหลายวันไงแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มมีวันเสาร์ไงเดี๋ยวทัวร์พี่ปรางมามาพรุ่งนี้ดูคุณแม่นะเนี่ยพี่ติ่งคุณแม่เนี่ยเคยเดินทุดงต้องตามต้องเดินตามน้ำค่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมาเลยมันจะแน่นเดี๋ยวเราก็จะเห็นมันดาร่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันต้องวิจิตอันนั้นน่ะมันใช้เวลาได้โอ้ฟ้าสวยผ่องแผ้วอัมพายดูสิคะในท่ามกลางพายุมันมีอะไรบางอย่างสวยงามอยู่เนาะลั่นทมของเราก็เด่นเลยเจ้าค่ะดอกออกนี่ยังเอามาแค่เพียง 1% นะค่ะ 1% ดูน้ำนี่อนันทวานถ่ายทางเนี้ยขึ้นไปเลยฟืดนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ส่งงานให้กับเด็กๆได้เด็กๆทำงานกับสังฆะเห็นสีไหมคะถ้าขาวก็จะเวอร์วังนะเนี่ยแหละมันค่อยๆทีนี้ก็จะเหลือคนน้อยที่มาตามเก็บได้คุณแม่ไม่ค่อยได้มองอะไรที่จะต้องให้มันเป็นกรอบนะเวลามองโลกอะมองให้มันเป็นอย่างลมพัดเหมือนอย่างเราปลูกต้นไม้ในเสถียรหนึ่งเนี่ยต้นลั่นทมมันก็แข็งๆอะแต่มันมีลีลาของมันมาชื่อลีลาวดีเราก็เลยบอกว่าลมมันพัดทางไหนก็ให้ต้นไม้มันเอียงไปทางนั้นโอ้เมื่อบ่ายนี้เห็นลมมันพัดมันพัดสองที่ประจำต้นไม้ม้วนหักเรายังบอกว่าโอ้เขาเรียกว่าพลังของลมเนี่ยนะใช้ดีมันก็ไม่แตกหักนะถ้าใช้ไม่ดีนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลมปากของคนเนี่ยทำให้รักกันก็ได้ทำให้เกลียดกันก็ได้ลมปากของคนเนี่ยทำให้คนสามัคคีได้นะเปลี่ยนร้ายกลายดีได้ฉะนั้นการที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้เห็นการทำงานเห็นการมีชีวิตที่มันเหมือนเรารู้ว่าจังหวะสัพพุริสธรรมอะรู้ว่าจังหวะไหนควรทำอะไรเหตุผลอะไรเมื่อกี้นั่งทำงานกันอยู่4คนคุณแม่มาดูละแล้วคุณแม่ก็รู้เลยว่ามันอีกครึ่งชั่วโมงตอนนั้นมาสัก 16:30 ก่อนเข้ารายการก็เรียกเด็กเกษตรเขาก็คงหวังดีเอาคณะแม่ชีช่วยก็จบเลยค่ะก็วันนี้ก็งานจ็อบนี้จบละ1จ็อบไอ้รายละเอียดเล็กๆก็ไม่ว่ากันอันนั้นถ้าเราเอาคนมานั่งทำรายละเอียดนอกจากเราจะยังเราเอาคนบางคนลงรายละเอียดอันนี้นะความสอนวันนี้นะแต่ใช้แรงคนเนี่ยใช้คนหมู่มากเลยจบเลยค่ะ1ชั่วโมงจบละคราวนี้คงลงรายละเอียดก็ไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่างานหนักมันจบแล้วพวกลงรายละเอียดไม่ใช่เอาคนลงรายละเอียดมาใช้แรงงานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่ได้วันนี้เพื่อสอนกับพวกเราทุกคนนะคะเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่เรากำลังวางแผนการเข้าถึงเป้าซึ่งในแต่ละครั้งที่เราทำงานเนี่ยใช้คนให้ตรงคนใช้จำนวนมากในการทำให้มันเกิดความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่จริงๆคนคิดอาจจะไม่กี่คนอะเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยนั่งดูอะไม่กี่คนเดี๋ยวจะลองให้เขาฉีดน้ำดูเลยเอามะฉีดแล้วเห็นเลยค่ะเห็นเลยค่ะช่วยฉีดน้ำให้ดูหน่อยสิจ๊ะบอกเขาถ้าเขาฟังนะตอนนี้คนว่างแล้วใช่ไหมคะมันต้องมีคนจ่ายงานได้เอาคนคิดเนี่ยไปนั่งคิดคนจ่ายงานก็ต้องใช้โฟร์แมนใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเราเห็นเลยว่าเมื่อกี้นี่คุณแม่จ่ายว่าให้ไปกระทุ้งใช่ไหมเวลาคนหนึ่งคนที่เป็นหัวแล้วจมอยู่แค่ตัวเองเนี่ยมาไม่จ่ายออกไปมันก็จะกลายเป็นคุณลอส
ป็นคอขวดเป็นคอขวดอันนี้ก็เป็นงานปกติทางธุรกิจเขาคิดว่าไงอย่างนี้ ไม่ได้ต้องกระจายงานไปฮะมันเขาเรียกว่ามันเสียโอกาสมันคนนึงเป็นอัศวินแต่คนอื่นอีกจำนวนมากที่ไม่ก็เล่นแล้วใช่ไหมเริ่มลุงลังละสอนการทำงานค่ะวันนี้เป็นการทำงานที่เห็นเลยไอ้คนที่เถียงไปให้มันไปเถียงกันก่อนมันจะเอายังไงแต่แรงงานเนี่ยแต่คุณแม่ไม่ลงไปช่วยนะคะก็น่าจะไปที่งานเมื่อกี้ก็สั่งแล้วจอยเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าที่จริงอ่ะหินตอนเนี้ยมันมีอยู่คนมีอยู่จอยพี่จอยขึ้นมาข้างบนนั่นแหละค่ะลองดูจอยไปจ่ายงานต่อดูเหมือนพระอริยธารามองเราทำงานเลยนะเจ้าคะดูสิเจ้าคะคือท่านก็เห็นแล้วท่านก็เห็นแหละว่ามองลูกหลานทำงานสมมติว่าเราย้อนหลังไป1ปีอ่ะเราเห็นอะไรอ่ะถ้าคนจ่ายงานของเราอยู่กับงานเราก็จะเห็นงานถ้าคนจ่ายงานอยู่กับความคิดเราก็จะเห็นความคิดถ้าคนจ่ายงานอยู่กับโทรศัพท์มือถือเราก็จะเห็นรายงานผ่านโทรศัพท์มือถือมันเห็นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลกใจอะไรเราเห็นอยู่แล้วเราเข้าใจอยู่แล้วเราจึงต้องมีคนทุกกลุ่มอ่ะกลุ่มคิด สมมุติถ้าคุณแม่ประชุมแล้วคุณแม่หาคนมาช่วยคิดแล้วประมาณสัก3เดือนคุณแม่ว่าไอ้พวกนั้นมันคิดไม่ออกคุณแม่ก็ไม่เอากลุ่มนี้มาคิดละ ให้แค่นั้นตะติ3ครั้งแต่ในขณะที่เรารู้ว่าเขาทำอย่างอื่นได้เช่นเขาไปทำเพาะเมล็ดแมนดาร่าเขาไปเลี้ยงไก่ซิลกี้เขาไปเห็นต้นไม้ใหญ่เป็นความรักของเขาไปเห็นกุหลาบเราก็จ่ายงานไปป้ากลัวว่าเราก็ได้ทั้งไก่เราได้ทั้งไข่เราได้ทั้งคาราฟาร์มเราได้ทั้งต้นไม้ใหญ่แล้วเราก็ได้ทั้งการยกหินเราไม่ได้เอาคนกลุ่มเดียวมานั่งทำอย่างนี้ทั้งหมดนะคะแต่เราแยกคนที่เหมาะกับการทำงานในแต่ละกลุ่มซึ่งพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะเชี่ยวชาญคนที่ทำงานโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ชำนาญการมาก่อนอย่ากลัวค่ะทดลองไปแต่คนหลีดสำคัญเพราะฉะนั้นการหลีดจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาเขาฉีดน้ำแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็คุยกันนะว่าเราคงจะใช้เวลาแดดร้อนๆมานั่งเก็บหินทีละเม็ดไม่ได้แต่เราสามารถใช้เวลาที่แดดมันล่มเอาหินเข้าไปก่อนแล้วพอฉีดน้ำเดี๋ยวท่านจะเห็นนะคะตอนนี้คุณแม่พาทุกคนลองเดินมาตามนี้ก่อนเพื่อจะให้เห็นว่ากลุ่มนั้นนะคะก็คือกลุ่มที่คิดอันนี้เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยเรียงหินอันนี้ก็ใช้ศิลปะเยอะหน่อยใช้ความคิดเยอะหน่อยแต่ว่าปล่อยวางเหมือนกันส่วนทางด้านนู้นถึงแม้ว่ามันจะมีศิลปะอยู่บ้างแต่ว่าคิดไม่ต้องเยอะแล้วก็ใช้แรงเยอะเพราะว่ามันหินเยอะสุดท้ายเลยคือมันก็คือศิลปะเหมือนกันทั้งศิลปะในการสร้างคนศิลปะในการจ่ายงานศิลปะในการที่จะเป็นผู้นำเพื่อทำให้เกิดพลังของการคิดร่วมกันมันเหมาะกับบางคนแต่พลังของการทำร่วมกันเหมาะกับบางกลุ่มดังนั้นถ้าเราจัดการใจของเราที่จะเข้าใจความรู้สึกความนึกคิดของเราประมาณนี้ได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบสร้างทีมได้นั้นการสร้างทีมก็เป็นเรื่องที่สำหรับคุณแม่แล้วเป็นเรื่องของความสามารถลึกๆไม่ใช่อาวุธของคนมาวัดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนต้องช่วยกันมองวันนี้เห็นดอกไม้นี่ไปถูกทิ้งวางไว้เดี๋ยวพอเก็บแล้วนันทวันให้เอามาปักตรงนี้ต่อเพราะตอนที่เขาปักเขามีป้ายเราเอาป้ายไปอยู่ตรงนู้นแล้ว โอ้ดูกุหลาบสิ มันแข็งแรงอะวิสาขบูชานี้คงจะงดงามเดี๋ยวจะสั่งเก็บป้ายธงด้วยนะมันดูรกแล้วเอาเก็บไว้ใช้อ้าวอันนี้ใครเอามาถวายเมื่อวานเพื่อนเอามาอันนี้ถอยได้ยังเจ้าถอยได้แล้วเสสังมังคลายาจามาจ้ะอันนี้คือส้มนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเอาส่งไปให้ทีมเด็กๆ เขาได้กินกันเลยว่าพระอริยธาราได้ห
ให้สุกไปแล้ว2วันคงไม่ช้ำใช่ไหมไม่ค่ะส้มฝรั่งเปลือกหนาใครอยากได้ส้มเป็นยาบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมภพนะคะคุณสมภพน่ารักมากคุณแม่เริ่มเก่งใจละคือตอนแรกคุณแม่ก็ประกาศไปว่าคุณแม่อยากได้เม็ดหญ้าบราซิลโหพอรู้ว่ากิโลละ 2,000 2,400 แล้วส่งมา10กิโล 24,000 โอ้โหคุณแม่เก่งใจเลยนี่ส่งมาอย่างลูก กิโลเดียวก็ได้เป็นต้นเหรอคะเป็นเม็ดอ๋อเป็นเม็ดเอามาโรยเหมือนปอเทืองโรยเอาไม่น่าจะได้ราคาแพงกันเนี่ยขนาดนี้10กิโลปอเทืองเนี่ยมาทีนึงอ่ะแบบไม่ต้องใช้เลยนะคะแต่เดี๋ยวถ้ามาแล้วคุณแม่จะไม่ใช่หวานแต่ใช้ปลูกแล้วก็พยายามให้ได้พอหมดเลยขอบพระคุณมากนะคะคุณสมภพอยากรู้จักหน้าตาจริงๆแล้วก็เป็นคาถาที่ดีมากที่บอกคุณแม่ว่าให้ทําบุญตามกําลังอย่าโหลดเกินไปคุณแม่เก่งใจนะคะก็วันนี้สอนหลายเรื่องเลยค่ะรวมกระทั่งที่จอยที่เห็นดอกไม้ตรงนี้ถ้าเขาทำได้เขาก็จะเอามาจัดเรา มีแฟนๆบอกว่าเมื่อกี้มองลงไปตามที่แม่เอ้ถ่ายบอกว่าเห็นผ่าเขียวมากเลยรู้สึกชื่นใจเห็นแบบส่วนของที่เราฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วยังต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์โอ้โหไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย ในวันที่พระอริยะธาราองค์ยืนเข้ามาเนี่ยยังยืนกันร้อนเปี้ยงอยู่เลยเมื่อวันที่13ใช่ก็ตกมาหน่อยนึงวัน14ก็ตกมาหน่อยนึง15ก็ตกมาหน่อยนึงวันนี้16มาเป็นพายุเลยค่ะ 100% ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าไว 200%เราก็โหแล้วเห็นใบไม้มันคุณแม่รู้เลยว่าก็เราอยากได้ใช่ไหมล่ะตอนที่อยู่ที่กรุงเทพอ่ะเราบอกมาทางนี้พายุมาทางนี้พรุ่งนี้ก็ 80% มะรืน 90โอ้โหยัง 70-80 เซียนินมาช้าไปหรือเปล่าแต่ยังไงก็ยังดูดน้ำได้อยู่สวยงามนะไม่รู้น้ำจะขึ้นสักนิดถึงไหมขึ้นหรือเจ้าคะขึ้นเลยถ้าขึ้นนี่แบบเพราะบ่อเราใหญ่มากนะเจ้าค่ะโอ้เนี่ยดูสิ ลงมาอย่างเงี้ยตักตักเดี๋ยวเขาเอาไอ้นี่นะคะรถมาดันปืด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 มันก็พอดีเลยปลูกต้นไม้ได้เลยตรงนั้นอะไรเจ้าค่ะไม่เคยเห็นเนาะเจ้าเห็นเห็นเจ้าค่ะกลางคืนก็เห็นเป็นไฟก็คงเป็นบ้านของคนเนี่ยแหละร้านทอมจะปลูกตรงนี้แหละค่ะสวยงามดีนะเจ้าค่ะมันเหมือนแนวคนจะได้ไม่ดูไม่อันตรายไม่ตกไม่ตกเดี๋ยวจะกลับไปที่เข้าอีกทีนึงแล้วจะค่อยๆเดินลงไปจบรายการด้วยกันนะคะอ้าวควายล่ะคะควายควายเผือกแล้วเจ้าค่ะควายตอนนี้เข้าไปแล้วคุณไงฮะเข้าคอก็ยังมีน้องบุญล้อมรออยู่บุญล้อมตัวนี้ใช่ไหมที่วิ่งไล่ไอจีบุญล้อมเนี่ยดูท่าทางจะล่ำบึกเพราะว่าเป็นตัวผู้เดี๋ยวจะขุนบุญล้อมให้เป็นควายให้แบบควายยิ้มที่ตาเลยยิ้มที่ตาเลยเพราะว่าเธอแบบขาโหแบบสวยจังนี่ดูด้านผมดูด้านผมสิโอ้ยดอกสะพรึบสะพรึบเลยค่ะอันนี้สวยมากเลยเจ้าค่ะเบิร์ดไอวิวลงไปเนี่ยน้ำตกอันนี้สวยมากแล้วเจ้าค่ะเหมือนไหลออกมาจากต้นโพใช่พี่ชมนี่ชั้นยอดจริงๆประตูบอกว่า ตอนที่เขาทำกันเนี่ย เขาไม่รู้ใช่ไหมคะ ว่าจะเป็นที่แบบบอกไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้อะไรหรอกคุณแม่ด้วยแต่ว่าอะไรมันใช่หน้าที่ของเราคือลูกศิษย์ทำอะไรเราก็ต้องใช้สิ่งนั้นให้เป็นการปฏิบัติบูชาไปด้วยงานของเราจึงไม่ได้ยากนี่เราเห็นวิธีการเขาไหลไปแล้วเห็นไหมเห็นน้ำไหลแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ทางแล้วใช่ไหมคนคิดคิดไปเห็นไหมคะคนคิดคิดไปแรงงานส่งเห็นไหมดีมากเลยจ้ะต่อไปอีกเนี่ยเห็นไหมเห็นการขยายเด็กๆฉีดน้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาดูผลการทำงานเราก็จะเห็นเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่มาใช้บริเวณนี้ค่ะสำหรับการที่จะลาสิกขาว่าเขาได้ทำอะไรไว้คือจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ได้ต้องการอะไรนะคุณแม่ต้องการความเข้าใจของคนที่ไม่เคยเห็นตัวเองมีคุณค่าไม่เคยเห็นตัวเองมีคุณค่าเนี่ยลองให้โอ๊กก็ขึ้นมาดูข้างบน
แล้วเขาจะเห็นมันไหลลงไปในน้ำน้ำมันจะไหลลงไปมันจะลึกแล้วมันจะไม่มีทางขวางละอ๋อให้มันไหลลงไปเลยค่ะเดินลงไปแบบนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะสอนว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ยืนอยู่เนี่ยให้เก็บเม็ดขาวออกก็จะใช้ตรงนี้เป็นการสอนวิชาจ่ายงานคนหลายคนบอกว่าคุณแม่คิดได้ไงก็ไม่ต้องคิดหรอกก็นั่งอยู่กับงานแหละแต่ว่าเห็นงานแล้วเป้าหมายของการทำงานคืออะไรเพื่อเราหรือเพื่อลดความเป็นฉันถ้าลดความเป็นฉันทำได้ทั้งหมดไม่ต้องมีฉันไม่ต้องมีของฉันถ้าอยากเห็นมันใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นจอยฝนลงเม็ดนิดๆนะจ๊ะจอยไปบอกบางคนให้กระทุ้งไงและอันนั้นนำมาใช้แรงได้จบวันนี้เลยเนี่ยจะให้มาดูนี่ลูกให้เส้นมันลึกลงไปแล้วเป็นเส้นอย่างเงี้ยลงไปที่ถนนอย่าขวางนะมันจะดูตันเห็นไหมว่าหนูเปิดยาวลงไปแล้วให้สุดขอบไปเลยให้ไอ้ความเป็นหินเนี่ยมันสุดตกลงไปเลยแล้วก็ตกลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นม่านน้ำที่กว้างขึ้นใช่ส่วนอันเนี้ยมาขึ้นจากทางนี้เลยแล้วเดี๋ยวให้คนกลุ่มนั้นอ่ะเขาไปเก็บสีขาวไว้กองหนึ่งเก็บจากนั้นเลยค่ะแล้วกองไว้เขาจะไปไหนกันล่ะคะอ้าวก็คือกลุ่มที่มีกำลังให้เก็บสีขาวกองไว้กองหนึ่งเพราะหนูจะต้องมาใส่ทางด้านนี้วันนี้ให้จบเลยนะพรุ่งนี้ยายมาและทางนู้นน่ะที่พี่เสรีทำอ่ะหนูทำลึกตกลงไปเลยค่ะฉีดน้ำพวกที่ใช้แรงก็ส่งไปทางพี่เสรีแต่กลุ่มที่เก็บสีขาวเนี่ยให้คนละกระป๋องเลยหนูเอามาตรงนี้ได้เลยลูกไปเด็กเกษตรช่วยเรื่องผลได้ค่ะเวลารวมคนเนี่ยนะเวลาเห็นงานมันเดินเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยออกมันจบเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องกลับมาอีกแล้วค่ะพรุ่งนี้เห็นงานเลยเอามานันทวันคุณสุชาดาบอกตอนเดือนมีนาคม63มองไปเห็นแต่ดินแดงๆมองตอนนี้ไปมองไปทางไหนก็เห็นเขียวร่มรื่นเจ้าค่ะเห็นเขียวเลยค่ะเห็นเขียวเลยค่ะทุกคนมีโอกาสได้เห็นศักยภาพของตัวเองเวลาที่เราทำงานเป็นหมูคือคุณแม่เนี่ยไม่ใช้สั่งการเลยสังเกตไหมแล้วก็บอกแนะนำแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเห็นคือเวลาคนมองใกล้มันไม่เห็นภาพรวมบางทีคุณแม่กลับไปศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะออกมาเร็วมากเลยมันจะออกไปไกลแล้วมันจะเห็นแล้วเราก็จะประเมินตัวเราได้เราจะประเมินการทำงานของเราได้ว่าเราใช้อะไรทำใช้แรงทำใช้ปัญญาทำใช้ความสามัคคีทำทำอะไรก็เป็นธรรมหมดน่ะแต่มันอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนมันบอกไม่ได้ว่าใช้หัวใจทำมันจะประสบความสำเร็จบอกไม่ได้ถ้าความเป็นใจนะมันมีอารมณ์มีความรู้สึกเห็นไหมคะมองไปดูสงบและไอ้ที่ยืนอยู่ซึ่งอันเนี้ยเขาต้องรู้เองเขาเริ่มเก็บแล้วค่ะไอ้ที่ลุยก็ลุยไปก็เป็นนะอันเนี้ยไอ้ที่จ่ายก็จ่ายไปเราลองมาเดินดูตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่เราพูดว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยต้องฝึกมองทั้งใกล้ดูทั้งไกลนี่ไงคนคิดอย่าไปคุกทำอะไรได้ไม่เยอะ แล้วเราอย่าเชื่อว่าเขาไม่ เยี่ยมยอดอันนี้เราต้องบอกว่าเยี่ยมยอดละแล้วกระจายด้วยเพราะสีขาวมันมีอยู่ที่อื่นเยอะโอ้เนี่ยถ้ามองทางด้านนี้ถ่ายรูปส่งให้โอ๊ะเลย จะเห็นลึกใหญ่เลยเห็นไหม น้ำมันจะลงไปอยู่ข้างล่างด้วยถ่ายไปเลยค่ะแล้วส่งให้โอ๊ะวางแผนเลยค่ะอย่าไปเชื่อว่าเราจะต้องรอว่าถนนเสร็จเผลอๆอันเนี้ยค่ะในช่วงก่อนฝึกเนี่ย
ขาจะกลับมาที่จำได้ไหมตอนที่เขามายืนรอองค์ดำอ่ะเขารอตรงนี้ใช่ไหมค่ะเนี่ยคนมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นภาพจำที่จริงถ่ายลงไปแล้วส่ง forward ไปในปัจจุบันขณะไปจนถึงโค้งนู้นเลยนะเส้นนั้นน่ะถ้ามองใกล้มันจะตกขอบใช่ไหมใช่ไหมใช่ส่งมาให้พี่จอยแล้วค่ะให้มันลงไปเลยไปถึงนี่เลยพี่ติ๋มเราย้ายที่ใช่ไหมเราเห็นมันใหม่อ่ะส่งไปแล้วพี่จอยอย่าไปอย่าไปคิดงานที่จะไปอยู่ที่บนโต๊ะประชุมอย่างเดียวนี่ไงไล่ลงไปสิมันลึกลงไปเลยน้ำคุณใหญ่ขึ้นแล้วถูกไหมคะจอยเอาภาพถ่ายข้างบนนี้ลงไปอีกทีมะมางั้นเรานั่งรถไปบอกเขามาเราจะไปหาตกลงเราจะไปหาควายด้วยเหรอวันนี้อ้าวเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าจะไปจบลงที่ควายถ้าไม่คิดถึงไม่เป็นไรค่ะดูอยู่ตรงลงแขกตรงนี้ดีกว่าให้กำลังใจให้กำลังใจนะดูตรงนี้เถอะเราอย่าเข้าไปสั่งเยอะ เราสอนวิธีการทำงานอย่างคนมีศีลไงไม่มีอคติไม่เพ่งโทษแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยค่ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วค่ะถ้าจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าอันเนี้ยถ้าจะสอนประชุมพวกเนี้ยเนี่ยคนที่แยกและหมู่เมื่อกี้เนี่ยทำรวมกันคราวนี้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราก็จะเห็นมันมีจังหวะของมันนะชีวิตเนี่ย เมื่อกี้แม่เอ๊ถ่ายไปตรงนี้ค่ะก็จะเห็นเนี่ยเขียวแล้วก็ต้นไม้พันปีของเราเนี่ยโอ้โหสวยแล้วเดี๋ยวพอเม็ดปอเทืองที่คุณสมภพให้มาพอคุณแม่รู้ถั่วบราซิลบราซิลคุณแม่สงสัยเดี๋ยวจะลงเพาะบราซิลเองเลยเนี่ยส่งมาแล้วด้วยนะ 1,000 กิโลอ่ะไอ้100กิโล 24,000 10กิโลโอ้โอ้โห 24,000 24,000 ฟังแล้วตกใจนะมาชีโอให้เขาไปขึ้นขอบตรงโน้น เดี๋ยวไอ้สีขาวทางนี้ก็ไปป่ะทำให้เสร็จเถอะเราจะลงไปหรือว่าเราจะนั่งรถไปสรุปประชุมให้เห็นว่าวิธีจ่ายงานบุญล้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ายายไปนะสวยไหมสวยค่ะอุ้ยเหมือนหูไอจีเลยเห็นไหมใครอยู่กับใครก็จะคิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนหูไอจีเขาบอกว่าความจำได้ไหมรู้ของมนุษย์เนี่ยมันจะไปใกล้ชิดกับสิ่งที่ตัวเองรักอันนี้เป็นปกติเจอไอ้นี่ก็จะบอกว่าโอ้แม่เคยทำให้กินอร่อยมั้ยมันก็จะมีความซึ่งไม่ใช่เป็นความผิดนะเป็นสิ่งที่มันระลึกถึงแต่ถ้าไม่ได้กินเหมือนก็อย่าไปโกรธจะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปที่องค์ดำวันนี้เดี๋ยวก่อนบุญล้อมเอาเช้าพรุ่งนี้ลูกสดชื่นบุญล้อมก็จะแบบตาปิ๊งปิ๊งวันนี้ก็คงเย็นนะเจ้าคะมีฝนมาเนี่ยมีความสุขมากรอจากอยู่บ้านจะเปียกสงสารจังแต่ควายมันก็ต้องเปียกสิเจ้าคะมันชื่อ water buffalo มันก็ต้องมี water ใช่ใช่ใช่มันต้องการน้ำแต่มันก็ต้องการที่แห้งเวลาหลับเหมือนกันนะมันจะสั่นไหม มันไม่ใช่ฮิปโปนะจ๊ะ แล้วมันเป็นไวท์บัฟเฟโลด้วยนะไอ้เจ้าฟ้าบนล้อมอ่ะป่ะอึ๊บ ขึ้นสอนวิธีการจ่ายงานอึ๊บตัวนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยตั้งแต่วันที่เราทำคอนเสิร์ตต้นนิดเดียวอันนี้เขาได้คอนเทนเนอร์แล้วนะเหมาะแล้วล่ะก็ทำได้ไอโซวอลด้วยราคาก็ไม่แพงใช่อันที่พี่จอยโชว์ให้ไหมเจ้าคะสีขาวที่มีหน้าตาน่าจะใช่นะเดี๋ยวก็วันนี้นั่งอยู่ตรงหัวใจแม่ค่ะศาลาหัวใจแม่ตอนฝนตกหัวน้ำมันไหลจากถนนลงบ่อไปเลยเจ้าค่ะมาพี่ถิ่นก็จอดตรงนี้เทียบว่าเราจะได้สอนเด็กๆเป็นโหมดของการอธิบายความมาลูกอันนี้หนึ่งลมหายใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานลองปิดวาจาแล้วอยู่กับลมหายใจของตัวเองนะให้ได้เป้าหมายคืออะไรลูกสีขาวถ้าเจอสีดำปล่อยไว้ก่อน
กายอยู่กับกิจหนึ่งลมหายใจลองดูนะ ลองฝึกดูอันนี้เป็นกายวิเวกนะลูกเมื่อกี้นี้เราทำงานเป็นทีมนะเดี๋ยวมันมีจิตวิเวกด้วยลองหาดูมันไม่ใช่ของฉันเอาตัวตนออกไปเยอะๆค่ะ ชั่วโมงนี้กายอยู่กับกิจจิตวักอยู่กับงานนะลูกเก็บขึ้นสีขาวเนาะ ใช้วิธีการมองเป้าหมายไปข้างหน้าแต่ว่าเห็นคุณค่าในปัจจุบันนะจ๊ะ Here and now กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจ้าอันนี้ภาวนากับมนตราพระอริยธารานะจ๊ะให้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานลองพยายามดูว่าเป้าของเราจะไปอยู่ที่ตรงไหนแต่อย่าลืมปัจจุบันขณะนะจ๊ะเดี๋ยวไอ้ที่เหลือเศษๆเราจะเอาเข้าตรงนี้หมดแต่นี้เดี๋ยวเราค่อยทำตอนที่มันอัดแน่นคราวนี้เราจะเดินมาถึงตรงนี้เรามองเห็นสิ่งที่เราเห็นเป็นความสวยงามเหมือนเกร็ดนะอันนี้กำลังสงสัยว่าเขามีเส้นนี้เอาไว้ทำอะไรเส้นนี้ค่ะเดี๋ยวให้เขาอธิบายเส้นพวกนี้เขามีไว้ทำอะไรนะคะเพราะว่าไอ้คลื่นอันเนี้ยมันจะมาตรงนี้เด็กๆถ้ามองมุมบน ถ้ามองมุมบนยายมีเรื่องที่จะเล่าถ้ามองจากมุมบนยายมีเรื่องที่จะเล่าเวลาคนเดินมาทางนี้พี่เสรีอันนี้ค่ะเราลงไปเลยค่ะลงไปถึงนี่เลยค่ะไม่ใช่ลงสุดด้วยนะคะลงนี่เลยค่ะเห็นนี่เลยค่ะเห็นตามเส้นทางนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาคนเดินคนที่เดินจากน้ำตกข้างล่างขึ้นมามันจะเดินมาตามเส้นนี้ค่ะและเนี่ยค่ะมันจะเลื้อยปรากฏว่าคลื่นทางนู้นน่ะมันมาเลื้อยถึงตรงนี้มันจะไม่มีสุดลงไปทางนี้อ๋อไม่มีหักลงนี้นี่ๆลงมานี่เลยค่ะลงมานี้ไปถึงนู่นเลยใช่อันนู้นอาจจะหักก่อนก็ได้แต่อันเนี้ยลองไล่มาเมฆลองดูนะถ้าใครอยากรู้ว่าเรากำลังพูดว่าอะไรลองเดินขึ้นไปแค่ชั้นบนก็จะเห็นลงไปถึงนู่นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะคือการลงจริงเพราะเวลาคนเดินมาเมื่อกี้นี่เราเห็นเขาเดินมาจากน้ำตกตรงเนี้ยเขาก็เดินมามันก็เป็นเส้นทางเดินสวยงา มแต่นี่นะมีคดได้นะครับมีคดได้นะคะเด็กๆสุดท้ายก่อนกินข้าวเก็บงานที่1 คน 1 คน 1 คนมารับดูงานก่อนอันเนี้ยค่ะพี่เสรีไปข้างบนแล้วจะเห็นว่าทำไมมันลงแบบนี้ถ้าเราเป็นคนที่ใช้แรงงานนะแล้วเราไม่สามารถที่จะเก็บงานของเราได้หมดมันจะเป็นภาระลูกเห็นไหมลูกเห็นอะไรมั้ยลูกเห็นไหมว่าอุปกรณ์ประมาณนี้หลายสตางค์มากเลยลูกเก็บเครื่องมือมาก่อนเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาแต่ลูกเก็บไว้นี่เลยลูกเก็บไว้ในที่ที่มันไม่ถูกฝนสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าไปถึงรุ่นเราแล้วต้องไม่มีนะเนี่ยเอาอุปกรณ์พวกนี้วางไว้ตรงนี้วางไว้ข้างบนด้วยกันแล้วเก็บพลาสติกทั้งหมดกับตรงนี้ค่ะขึ้นแล้วจำไว้ถ้าเราเป็นคนเก็บเราจะไม่ทิ้งจำไว้อย่างเดียวลูกถ้าเราเป็นคนเก็บเราจะไม่ทิ้งถ้าเราเป็นคนทิ้งเราก็จะทิ้งไปตลอดชีวิตแล้วมันเป็นการทิ้งในสิ่งที่มันไม่ควรจะทิ้งวันนี้เขาเริ่มมาทำน้ำกันค่ะคุณแม่ลูกขอบใจนะลูกรู้ใช่ไหมว่ายายสอนอะไรเนี่ย thank you เวลาคนมาฝึกงานเนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเราไม่ได้ใช้แรงงานปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้คนรอดทำไมโฟร์แมนถึงต้องราคาแพงกว่าคนทำงานตามปกติอันนี้พี่ติ่งรู้แล้วล่ะเพราะคุณภาพของงานมันต่างกันชั้นใดก็ฉันนั้นถ้า
ธรรมะก็เหมือนกันค่ะก็จะเก็บทันหรือไม่แต่พอเราเดินเนี่ยเราก็จะบอกว่าค่าตัวมันจะแพงตรงนี้แหละค่าตัวมันจะแพงตรงที่มันทำงานคราวนี้ก็เดินดูเลยจริงดังว่าเลยค่ะแล้วเราก็ปล่อยให้ปูนมันลงไปในน้ำเพราะเราไม่เคยคิดว่ามันคืออันตรายมาจะเดินต่อเขาพยายามอยู่เนี่ยค่ะเราต่างกันตรงนี้แหละค่ะคนที่เห็นประเด็นของการทำงานก็จะกลายเป็นคนที่รู้ว่าเราต่างกันตรงวิธีการทำงานนะค่าของคนไม่ได้ต่างกันที่ผลของงานนะแต่ค่าของคนต่างกันที่การทำงานที่เห็นคุณค่าในตัวเองอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนี่คือสภาพที่ยังทำงานได้อยู่แล้วฝนตกก่อนไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้ควรจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกเรียกปูเข้ามาทำงานเพราะมันยังเป็นวัสดุที่เรายังพอที่จะใช้เป็นประโยชน์หรือต้องเก็บอาจจะใช่นะฝนตกแล้วหนีกระเจิงเลยแต่การที่ปล่อยให้ปูนมันเป็นอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นพอลูชันของการทำงานนะพอดีคุณแม่ไม่ได้คิดที่จะลงมาตรวจงานคนทำงานเลยนะคุณแม่เนี่ยมาสอนเด็กเกษตรแต่มันยังเห็นอยู่แต่ถ้าเผื่อมันคว่ำลงไปในบ่อน้ำมันจะมีผลมากให้เข้ามาเก็บซะถ้าเขาไม่มาทำน้ำมันจะรั่วซึมค่ะพี่ติน้ำมันจะรั่วซึมเราก็ไม่อยากสูญเสียน้ำเขาจึงต้องอุดแต่การอุดก็ต้องวางแผนแล้วมันตกมาตอนบ่ายสองเขายังทำงานที่นั่นอยู่เป็นไปได้ค่ะแล้วเราก็เป็นคุณนายละเอียดเดินตรวจบ้านโดยที่ไม่ดูสวยไหมเนี่ยสีชมพูเนี่ยตรงนี้ยังอีกเยอะนะตรงนี้ยังอีกเยอะที่เขาจะกลับมาวันที่17เนี่ยนี่แหละเขาจะต้องกลับมาตรงนี้เราเดินจริงๆเลยเนี่ยจอยก็ต้องเอารถมาสีชมพูอันนี้แหละที่คุณแม่ห่วงมากเลยเพราะว่าการล้อมต้นไม้โดยที่ไม่ดูต้นไม้มันจะกลายเป็นมันโคม่าเลยอะต้นไม้มันโคม่าเลยอะอย่างเงี้ย เราถึงต้องบอกว่าช้าๆทำให้ต้นไม้รอดนี่เราเดินทั่วบ้านเลยนะเรานี่จะเป็นบ่ออีกบ่อเหรอเจ้าคะเป็นบ่อเป็นบ่อน้ำที่เราจะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบตรงองค์ดำนะคันนี้ขึ้นได้ไหมได้ค่ะถ้ามีแบตอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณแม่สุดวิสัยจริงถ้าขืนสอนว่าต้องมีแบตด้วยแล้วก็ตายแน่นอนถ้ามีแบตที่นั่นไม่สามารถเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ใส่รถไปเราไว้ตรงนี้ก่อนใส่รถได้รถได้สิมีแบตไหมคะมีจ้ะมีจ้ะค่ะเดี๋ยวเอาไปนี่เลยเอาขึ้นรถไปเลยไปให้นิ่มซักแล้วแขวนโอ้สวยงามอ่ะไปตรงไหนก็เห็นแต่งานอ่ะอึ๊บลองดูมะพี่ติ่งจะทำสถิติมะคุณแม่เจ้าขาขึ้นน่ะง่ายกว่าลงเจ้าค่ะแต่มันอย่าลืมนะว่าเขาปูแล้วนะอ๋อตรงหรือเราไม่ขึ้นทางนี้เราไปอ้อมทางโน้นเอาไงจ๊ะอ้อมทางโน้นก็ได้เจ้าค่ะแหมคุณแม่ติ่งอ่ะชิคเก้นเป็นแบบคนขี้กลัวเจ้าค่ะถ้าเป็นพี่จอยเหรอลุยแล้วเนี่ยขึ้นนี่เลยแล้วอ้อมมาอีกรอบนึงปะแม่เอเจ้าค่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยไว้ใจจอยนะเวลาที่ขับรถที่แบบพี่จอย
เธอจะอีกนานฉันไปแล้วเธอเดินขึ้นนะไปเราไปเนี่ยจอยเดินขึ้นละดีละไปจอยไปเดินขึ้นไม่เดินห่วงไปลุยเป็นการทำรายการที่ชิลมากเลยอ่ะสอนคนทำงานพี่ติ๋งเราไม่ควรจะเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้วคุณแม่เชื่อว่าคนงานทุกคนมีศักยภาพเวลาเขาทำงานบ้านเขาเองเนี่ยเขาประหยัดจะตายเพราะเขารู้ว่ามันคือเงินปูนแต่ละถุงคือเงินเวลาของเขามันก็คือเงินเหมือนกันเพราะนั้นเขาต้องบริหารชีวิตเขาใช่ค่ะทางโน้นนะเจ้าค่ะไปทางเดิมเราเอาแสงสวยเพราะตอนนี้เราเอามุมกล้องสวยเนี่ยดูน้ำสิมันไหลเนี่ยอันเนี้ยที่เขาจะต้องบดเป็นการตรวจบ้านไงสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมเจ้าคะนี่ไงน้ำลงเห็นไหมคะสวยงามมากดอลลี่ของนันทวันนี่ไงมันมาลงตรงเนี้ยเขาล้างเนี่ยอันเนี้ยมาเก็บสีขาวได้เลยเดินนันทวันให้เขาเอากระป๋องมาเก็บสีขาวได้เลยลูกเราเองก็ได้เราเก็บเองก็ได้เรารู้เราคุณนายละเอียดพี่ติ๋งคิดว่าก้อนหินพวกนี้มันก้อนละเท่าไหร่แล้วเขาเอาไปบดเป็นสีกองนั่นแหละโอ้โหนี่แหละค่ะมันจึงเป็นหินพิเศษที่เขาถวายมาสีรถพ่วงโอ้โหโอ้โหเหรอคะ yes. นึกว่าว้าวมันจึงหาที่ไหนไม่ได้ค่ะที่เขาเลี้ยงกันอยู่นั่นแหละค่ะ mm-hmm. เพราะเขาเอาหินพวกนี้ราคาไปบด mm-hmm. แล้วนี่มันตันละเท่าไหร่คะลองดูสิคะหินพวกนี้ mm-hmm. เห็นไหมสีเดียวกันเลยเห็นหรือเปล่า okay. แล้วมันก็ออกมาเป็นอันนี้ oh. เพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางจะไปซื้ออันนี้ได้ที่ไหนเพราะว่าทำพิเศษมันถึงต้องเลี้ยงกันนี่แหละค่ะ mm-hmm. เข้าใจไหมคะไปปิดรายการตรงองค์ดำใครอยากปิดรายการกับคุณแม่บ้างเดินตามมาที่องค์ดำมาเลี้ยวมาทำงานสื่อด้วยพี่ติ๋งเก็บอันนั้นทีมันไปทำให้สีม่วงเราหักได้เอาขึ้นไปให้นิ่มนี่ไงโอเคเลยเด็กๆไปปิดรายการกับคุณยายตรงองค์ดำก่อนค่ะโอ้แสงสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเจ้าค่ะไปไหนไปสิเธอจะได้มีโปรไฟล์ไปที่นั่นเธอมาแล้วมีคำถามบางอันแต่ว่ายังปล่อยไปก่อนปล่อยไหลไปก่อนนะจ๊ะปล่อยไหลลองไปดูก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณยายมาสิ่งว่าที่เขาทำเป็นกลีบเล็กอ่ะเพราะเดิมอ่ะกลีบใหญ่หมดแค่นั้นแล้วคุณแม่บอกให้ต่อก็เลยเป็นกลีบเล็ก นี่ติ่งเดานะเจ้าคะเพราะดูแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะมีกลีบเล็กอยู่มุมนั้นทุกอันเลย สวยมากเลยนันทวานสวยไหมนั่งตรงนี้ไหมพยืนตรงองค์ดำดีก่อนเนาะอ้าวตรงนั้นขาวใช่ไหมคะเยี่ยมพราะตรงข้างในมันขาวตรงนั้นขาวใช่ไหมลูกเดี๋ยวยายไปเนี่ยหินพวกนี้ค่ะที่เข้าไปบดเนี่ยชิ้นก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไปเป็นอย่างนั้นมันจึงมีทั้งขาวมีทั้งน้ำตาลจริงๆตอนนี้กี่โมงอะคะตอนนี้6:05เจ้าค่ะอ้าวพี่จีเราเพิ่งเริ่มรายการนะนี่ผ่านมาแล้ว54 นาทีเจ้าค่ะโอเคมาค่ะอ่ะเด็กๆมาเด็กๆนักศึกษาเชิญเลยเจ้าค่ะปิดรายการนะคุณแม่เข้าเลยเจ้าค่ะเข้าเลยเจ้าค่ะนักเรียนเลยมีที่คาดปากไหมเจ้าคะคณะไม่ชีอยู่ฝั่งคนที่คาดปากเท่านั้นนะเจ้าค่ะปิดรายการแล้วลูก
เอาที่คาดปากคาดปากมาเลยลูกให้เขาไปเอาที่คาดปากมาก่อนเจ้าค่ะอ๋อใช่เข้ามาเลยลูกเธอควรจะได้อยู่ในรายการกับคุณยายแล้วก็ส่งไปบอกอาจารย์ว่าบันทึกนะเข้ามา1อาทิตย์แล้วเนาะ2อาทิตย์แล้วยังมาหนุกสองอาทิตย์โอเคเราได้เห็นอะไรในตัวเราในการทำงานเห็นว่าเมื่อกี้แค่วิธีการคิดอะคือเราก็ดูนาฬิกาว่ามัน17นาฬิกาใช่ไหมแต่คุณยายเนี่ยดูนาฬิกาตอน 16:30 คุณยายบอกไปตามนักศึกษามาแล้วเรียนรู้กับยายเลยมันเป็นชั่วโมงที่ได้เรียนรู้กับยายว่าวิธีการมองอะอย่ามองในมุมที่เราอยู่ในจุดเดิมแต่เรามองได้อย่างไกลเห็นอะไรใกล้เห็นอะไรแล้วมันมีคนมันควรจะยังไงแล้ววิธีการอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการที่หนูควรจะได้เรียนรู้จากคุณยายนะการใช้แรงงานวิธีการเกษตรหนูเรียนที่ไหนก็ได้อยู่แล้วแต่วิธีการที่ยายอยากให้พวกหนูได้รู้ไว้ว่าการเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่ไม่ใช้แรงงานนะแต่ใช้คุณค่าของการพิจารณางานมันอาจจะทำให้เราได้เห็นถึงการมีศีลในการทำงานศีลไม่ใช่เรื่องที่จะห้ามให้เธอไม่ไปทำนู่นไม่ไปทำนี่แต่ศีลจะทำให้เธอทำงานรวมกับคนอื่นได้อย่างไม่คับแคบที่ใจแค่นี้เลยประโยคนี้เธอก็ได้ไปแล้วจากรายการนี้ว่าที่นี่สอนอะไรเธอไม่ใช่นักศึกษาฝึกงานที่มาเรียนรู้เรื่องการทำงานแต่เธอคือนักศึกษาฝึกจิตที่จะเรียนรู้ว่าเอาจิตยังไงออกไปทำงานโอเคไหมถ้าได้อยู่กับคุณยายพะขอบใจพวกเธอมากเลยถือเป็นของขวัญที่มีค่ามากวันนี้ที่ได้ทำงานกับคุณยายนะและขอบใจเธอมากเลยว่าเธอมาเพียงแป๊บเดียวเธอมาก่อนไม่นักบวชมาอีกนะแล้วเธอก็ทำงานกับคุณยายไปตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเธอก็จะเห็นว่ามันเสร็จเร็วไหมกับเราปล่อยให้นักบวชนั่งทำงานอีก3วันยังไม่เสร็จเลยเพราะวิธีการทำงานมันไม่ใช่ไงวิธีการทำงานคืออะไรก็คือ1การมองทุกอย่างให้มันเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติก้อนหิน1ก้อนถูกบดออกมาเป็นสีขาวบ้างสีแดงบ้างสีน้ำตาลบ้างเพราะว่ามันเป็นหินที่บริษัท1บริจาคให้เรารู้เลยว่าเวลาเรามองก้อนหินเนี่ยเรายังไม่คัดหินเลยแล้วไอ้เศษก้อนหินน่ะเราจะไปเสียเวลาทำไมกับมันเยอะเนี่ยเวลาวางอ่ะเราก็วางเนี่ยมันก็ถึงได้สวยไงมันเหมือนกันเลยก็แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเรารู้ธรรมชาติของสิ่งที่เราเข้าไปจัดเตรียมแล้วเราก็รู้ว่าธรรมชาติของมันดีอยู่แล้วปรุงแต่งน้อยหน่อยถ้าปรุงแต่งน้อยหน่อยก็จะเห็นธรรมชาติมันสวยโดยธรรมชาติแต่ถ้าปรุงแต่งเยอะหน่อยพอใครมาทำลายไอ้สิ่งที่เราวางไว้เราจะหงุดหงิดไอ้นี่ก็เป็นศีลที่เราต้องรู้ตัวเป็นศีลที่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยอย่าหงุดหงิดเยอะอย่าเป็นคุณนายช่างแป๊ะไอ้หนุ่มก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ต้องอย่างนี้มันเริ่มหงุดหงิดแล้วไงไหนเครื่องมือก็ไม่ได้เอามาไหนงานก็ต้องให้เสร็จเพราะคุณยายก็มีเป้าชัดเจนว่าวันนี้จบงานคือเห็นงานเสร็จพวกนี้กลุ่มของคนเข้ามาเขาจะเดินสบายขึ้นก็คือเขาจะเดินอย่างระวังกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานขณะทำงานคนเดินก็กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเพราะเมื่อกี้ได้เห็นแค่พาคนเดินขึ้นมาไม่ได้พาเข้าทางด้านหน้าพาขึ้นลุยเขาก็ลุยมันอยู่ที่เราจะไกด์คนไปยังไงแค่นั้นเองง่ายมากเลยค่ะโลกนี้น่าอยู่เสมอถ้าเรามีวินัยกับตัวเราเองศีลบริสุทธิ์ไว้เป็นอันดับแรกสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเดี๋ยวมันไปได้เองจำไว้นะเธอต้องเป็นนักศึกษาที่เธอต้องได้เรื่องความเติบโตด้านไหนมันถึงจะเป็นการฝึกงานแบบเป็น spiritual journey หน่อยซึ่งอันนี้แหละเป็นโปรไฟล์ที่แม้กระทั่งปัญญาภิวัตก็ส่งคนมาฝึกกับเรานะปัญญาภิวัตเนี่ยส่งคนมาฝึกกับเราเลยเรื่องนี้เราไม่ต้องไปพูดว่า CEO คิดยังไงที่นี่ไม่มี CEO ทุกคนคิดได้เหมือนกันหมดทุกคนมองเห็นนิพพานได้เหมือนกันหมดแม้กระทั่งคุณ S ไม่ได้เป็นพุทธยังอยู่กับเราได้เลยฉะนั้นวันนี้เราจึงอยากจะจบรายการว่ามองให้มันแตกต่างได้ไม่ใช่คนที่แตกต่างจากเราจะโง่เปล่า
แต่ในความแตกต่างนั้นมีเป้าเดียวกันเราจะได้งานที่งดงามมีความหลากหลายไม่อยู่ในกรอบของความคิดเดียวถ้าขาดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งต้องทำงานได้ถ้าขาดใครคนหนึ่งต้องทำงานได้มันคิดให้เป็นเย็นให้ตลอดเวลาแล้วพยายามทำงานโดยเข้าใจตัวเองจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรชอบบังคับคนอื่นบังคับตัวเองยังไม่ได้เลยจะไปบังคับใครได้นี่ก็จุดอ่อนแล้วจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรชอบตามใจคนอื่นขอโทษนะตัวเองยังสเปะสปะเลยยังเอาให้คนอื่นสเปะสปะไปด้วยเห็นไหมลูกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเป็นเรื่องเดียวกันเช่นวันนี้พวกเราปล่อยให้เขาไปเขย่าต่อคืนนะคะส่วนคุณแม่ก็เดี๋ยวจะไปภาวนาแล้วค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าถึงแม้ว่าฝนจะช่วยเราให้เราทำงานโดยที่ไม่ต้องดูแลต้นไม้ด้วยแรงงานของเราเยอะแต่พรุ่งนี้เราก็ต้องรู้ว่าในความเป็นจริงของฝนก็มีอันตรายอยู่บ้างว่า1มันจะแฉะเกินไป2มันจะมีเชื้อราหรือเปล่านั้นการลงทำงานพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนวิธีการแทนที่จะไปยืนรดน้ำมันก็จะไปดูเชื้อราไปดูสิ่งที่เราทำวันนี้และถ้าพอเราใช้ปัญญาในการดูตามดูตามรู้ตามเห็นเราก็จะใช้ฤดูกาลของฝนนี้ได้อย่างงดงามนะคะเด็กๆก็เป็นเมล็ดพันธุ์ทุกคนก็เป็นเมล็ดพันธุ์วันนี้ไม่ได้ถามเลยว่าทางบ้านมีอะไรเป็นคำถามเดี๋ยวถามพี่ติ่งนิดนึงไม่มีค่ะมีแต่ส่งมาว่าสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันโอเคงั้นวันนี้เราจะพูดคำว่าสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะมาสวัสดีนะคะถ้าหิวข้าวก็จบงานได้นะจ้ะคณะแม่ชีก็คงจะสวดมนต์ตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งแหละเดี๋ยวแต่คุณแม่จะลองทำงานกับข้าวต่ออีกหน่อยโอเคไหม